ัสดีครับพูดกับเรานะคะเป็นช่องไทยเซฟต้นขวัญเมืองครับช่องอะไรครับครับอ้าวคือเซเว่นช่องอะไรโอ้อยู่กับดาวมงคลนะครับความดาวอ่ะหมูแบนจะมาทำอะไรครับลูกพี่ดาวลูกพี่ดาวลูกพี่ดาวโหอันนี้หมูอยู่ไหนครับหมูได้เรื่องงามยามดีนะครับพาไปอมสินของเราหลังจากหายตกมันนะครับเดินเข้าบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่สหการบินไทยนะครับโอ้วันนี้จะได้พาเข้าบ้านเข้าเข้าคฤหัสถ์อะไรนะพ่อน้องบุญครองพายออมสินนะคะนี่ซึ่งวันนี้ก็มีทางเจ้าของช้างก็รับเชิญควาน VIP มากันเยอะนะครับนัวโอ้ควานใหญ่ก็มีครับสวัสดีค่ะก็มาครับก็ใหญ่เกียรติก็มาเอาแต่หัวเชื่อมากนะครับวันนี้เอาแต่หัวเชื่อมากหัวกะทิอยู่ตรงไหนหัวกะทิไม่มีอันนี้บ่หัวนี่นี่หัวกะทิครับอันนี้หัวกะทิครับเห็นมั้ยตะกี้จะเอ้ยไงจะตีหำตาเลยหำโอ้ยตรงหำนี่จะเตะจริงๆนะโอ้โหเฮ้ยเอาครับปูปลองมวยครับโอ้ยครับผมโอ้หนีแล้วครับหนีแล้วโอ้ยล่ะเจ้าเป็นไรมาเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพลายบุญครองอยู่นะคะเพราะว่าเตรียมการอยู่ค่ะแต่ละคนก็จะมีอาวุธไม่ใช่อาวุธครับโอ้ไม่ใช่ป่ะไม้สวยมดแดงครับโอ้ไม้สวยมดแดงนี่คือไว้ป้องกันตัวค่ะเวลามาครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีไว้นะคะมีไว้ตอนนี้กำลังรอรวมทีมอยู่นะรอรวมทีมบรรดาควานเพื่อที่จะช่วยนะคะพาพลายอมสินนะคะซึ่งหายจากอาการตกมันครับฝั่งนี้คือกำลังตกมันครับอันนี้บอกโอทีนี้พลายอมสินหายตกมันพลายอะไรอันนี้ปะพลายเงินอันนี้พลายเงินก็กำลังตกตกต่อโอ้ตึงเครียดอันนู้นหายอันนี้ต่อนะคะเพราะว่าจะเอาอมสินเข้าแต่ว่าฝั่งนี้ก็ตกเหมือนกันนะคะสมาชิกบ้านน้องบุญครองก็จะมีนะคะนี่พลายเงินแม่พังไพรินนะคะแล้วก็น้องบุญครองนะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะนี่แม่ไพรินกับน้องบุญครองก็เคยอยู่สวนช้างดำเนินสะดวกด้วยกันนะคะนี่น้องบุญครองก็ตอนที่เราอยู่ก็น้องก็คลอดในครองนะคะเนื้อจะมาผูกตรงนี้บ่เนี่ยโอ้จะเอาอมสินมาผูกตรงนี้นะคะบอกว่าเตรียมงานแล้วก็ตักเสื้อผ้าอยู่นะครับเมื่อกี้ตอนนี้ควานก็รวมทีมอ่ะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะว่าจะมีใครมาบ้างนะคะตอนนี้ก็มาควานออสควานเป๊ปซี่นะคะควานขันควานเล็กคุณตาเกตแล้วก็มีควานมูนะคะเดี๋ยวรอเตรียมทีมสักครู่นะคะตอนนี้ก็กำลังนะคะพร้อมนะคะตัวยูมันสำรองนะคะตัวยูตัวยูของแท้มาแล้วครับแท้นะคะแม่กับลูกแม่กับลูกเดี๋ยวว่าลูกจะแข็งแรงกว่าแม่เลยลูกจะแข็งแรงกว่าแม่เพราะว่าฉีดวัคซีนมาแล้ว3ครั้งลูกฉีดวัคซีนมาแล้วแม่ไม่ได้ฉีดหรอแม่ไม่ได้ฉีดเลยวันนี้ต้องเตรียมพร้อมนะคะเพื่อความมาตรฐานนานินจุปิตาจะห้อยหล่อมเลยเวลาเล่นเนาะตอนนี้ก็ต้องกำลังแบบเตรียมอุปกรณ์ค่ะเตรียมควานช้างเตรียมอุปกรณ์เพราะว่าไม่รู้จะง่ายหรือยากนะคะแต่ละเชือกนี่ใส่ไม่เหมือนกันบางเชือกนี่เข้าไม่ได้เลยนะคะพอไปเห็นควานเยอะๆนะคะก็จะอะไรนะเจ้าตียิงตีเลยระวังตัวนะคะระวังตัวเตรียมทีมกันครับต้องกว้างแผนกันก่อนวางแผนก่อนว่าจะรอจับมายังไงคือตัวโมกระเตะเนี่ยจ้าเลยนี่เออจ้าสู้ช่วยจับช่วยล่ะคือตัวโมเลยกระเตะหน้าไหมนี่เออจ้าเตะหน้าจ้าคือที่
คันเตาชอบที่ที่แล้วก็ซากันค่ะว่าจะทำยังไงจะมัดยังไงย้อนตาก็บื้นย้อนกระแตก็บื้นตอนนี้ควานก็เริ่มนะคะเริ่มไปที่พายอมชินอยู่นะคะที่ตรงข้างสระการบินไทยนะคะวันนี้ก็ควานออสนะคะควานขันตะเกียบจานยองไปโอ้มีใครด้วยควานเจียวมาช่วยด้วยนะคะก็รวมด้วยช่วยกันนะคะว่าภารกิจของเราได้ไหมใส่มะม่วงกับพดเดย์เป็นคนละสองอันยังไงก็ขอให้พระครูประกรรมนะคะช่วยคุ้มครองนะคะแล้วก็ให้ภารกิจนี้อะไรนะสำเร็จเนาะครับแบบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเนี่ยวันนี้เรามากับพระครูประกรรมทั้งนั้นนะครับพระครูประกรรมมาด้วยมานะครับมุ่งเราทั้งอะไรนะอะไรนี่เป็นหนังประกรรมครับประกรรมแล้วก็เรียนพระครูประกรรมนะคะครูประกรรมมีทั้งรูปโลทั้งเหรียญนะคะมาด้วยใจฝั่งเรามากับพระครูประกรรมครับป่ะเราไปตอนนี้เราก็มาถึงพ่อพลายออมสินแล้วนะคะพ่อพลายออมสินแล้วซึ่งนู่นน่ะยืนแบบยืนฟังอยู่ค่ะยืนฟังอยู่โอ้วันนี้เอาแบบว่าระดับประมาจารย์หัวกะทิมาทั้งนั้นเลยนะคะนุ่นเปิดเปล่าปลักมับมึมเหรอเพื่อยังโมเรานี่ขันนอนให้มุดนุ่มหมอนไปมามุดที่เราก็เหรออาลูกเราไปจัดมุดที่สุดกำลังตอนนี้กำลังฝึกขันในสู้ก็คือไปน่ะช่วยจัดมาสู้แล้วก็แล้วมาตามเรื่อยๆนะคะควันมาตามเรื่อยๆงานรถจะเข้าออกมาโอ้แต่ละคนแต่ละท่านก็เอาไม้มาเองนะคะปัดหกทีปัดมาดูครับมาดูจริงๆมาดูมาเป็นกำลังใจก่อนนะคะก็ขั้นแรกก็ต้องวางแผนกันก่อนใช่ไหมคะครับคุณตามีความคิดว่ายังไงดีครับความคิดเราก็ต้องวางแผนให้มันดีๆวิธีไหนจ้าให้วางแผนวิธีแบบไหนคนเรามันจะต้องทำอะไรมันก็ต้องรอบคอบไว้ก่อนขั้นแรกว่ายังไงขั้นแรกน้องจันยงท่านแรกเราต้องเชือกมาฝากก่อนฝากเพื่อมัดไว้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าตรงทำให้ตัวเขาสั้นนะครับตรงนี้ไม่มีต้นไม้หรือมีอะไรเนาะไม่มีต้นไม้ไว้บังแบบว่าควานนะคะที่จะเข้าไปจับนะคะตอนนี้ก็กำลังไปจับต้นไม้แล้วก็ครับกำลังฝึกษากันอยู่แปดตัวไอ้เกียร์จักรพื้นไปไปจุกวัวเธอได้หรอเกียร์จักรต้องว่าต้องดึงเชือกมัดยังไงงั้นลบลุกนี่ก็เราให้ดูภาพรวมๆก่อนปฏิบัติงานนะฮะโอ้ส่งเสียงมาแล้วโอ้โหกลางหูใส่เลยนะไปเอาชิ้นเมืองเราเอาจานยองเราจะไปแล้วไปลองก่อนบนนั่นอ๋อจะไปดูที่ฝากเชือกนะคะเพราะว่าก่อนจะปฏิบัติงานต้องมีการเตรียมการค่ะวางแผนก่อนว่าจะฝากเชือกดึงขึงยังไงนะคะเพราะว่าแถวๆพลายออมเซียนอยู่นี่ไม่มีต้นไม้เพื่อที่จะเป็นกำบังนะคะเราต้องฝากเชือกเพื่อที่จะให้โซ่ของเขานะคะสั้นลงก่อนเพราะว่าของเขาโซ่ยาวนะคะเขาได้เปรียบมาไม่ต้องลงไปลูกไม่ต้องไปกวนเขาเพราะกำลังจะไปวางแผนกับคุณตาเกตอยู่นั่งรอเด้อนั่งรอลูกมันเด็กคือเด็กนะเรื่องมันเด็กคือเด็กมันเด็กคือมันเด็กมันจะควานแบบว่าชั้นแนวหน้านะคะทั้งสองโครงการนะคะทั้งโครงการพุทธนาจักรแล้วก็โครงการพุทธศึกษานะคะก็รวมด้วยช่วยกันนะคะกาช้างไม่ทิ้งกันนะคะนี่เราก็ให้ดูบรรยากาศก่อนปฏิบัติงานนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ฝากไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ